ท้ายคู่นี้ที่ไม่มีไม่ได้สำหรับคู่จิ้นพันข้าวเหนียวเวียมินจากกองละครร่ารักสุดขอบฟ้าเพราะทั้งคู่โชว์หวานตลอดการสัมภาษณ์ฮัลโหลถึงนะฮัลโหลคิดถึงมากกว่าตบฉันโอ้โหเฮ้ยอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอดูเลยดูเลยพอคันปากขอให้โชว์ซีนสะดุดรักเวียมิงก็จัดให้แบบไม่อิดออดเลยจ้า4 3 2เฮ้ยเอากล้องมาเอาโทรศัพท์มาไม่อยากถ่ายมากแล้วก็จะแบบพูดฟิลแบบโทนอีกแล้วนะอะไรเนี่ยโทนอีกแล้วนะเราผู้ชมเราประเด็นเราไปก่อนนะครับประเด็นเราไปก่อนนะครับประเด็นเราไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างเงี้ยมันแสดงให้เห็นว่าอะไรรู้ไหมอะไรคือถ้าเกิดว่าคู่พระคู่นางเนี่ยนะเคมีเข้ากันค่ะเวลาเล่นละครเนี่ยเวลาเป็นจิ้นกันแล้วมันจะกลมกล่อมนะแล้วเมื่อกี้ที่พี่เวียจะหอมน้องมีนนะที่จุ๊บเขาโดนว่าจุ๊บโดนป่าวไม่โดนผีผักนะเออคิดเหมือนกันเลยถ้าเกิดมาไปนะมาจะผีไม่ผักมาจะผักตัวเองเลยเขาล้างเข้ามานะของมาล้างตัวเองเข้าไปเวียอย่าไปเวียอย่าไปแล้วเวียบอกว่าได้กลิ่นอะไรเหม็นเหมือนกลิ่นแผลชะกันคือยังไงก็ตามถ้าเรามีอาณาจักรของตัวเองแล้วครับเดี๋ยวเขาเข้ามาเองครับตันแหน่ตันแหน่แหม่ไม่ยังไงยังไงจักบ้างแต่จริงๆเข้ามาบ้างเขามีครบทุกอย่างแล้วนะตอนนี้นะถ้าถามที่ถามจะแต่งงานไม่มีแฟนไม่ถามคนนี้มั้งอ่ะเนี่ยโอ้ยไม่มีโอกาสปล่อยน้องเขาไปก่อนไม่มีโอกาสปล่อยน้องเขาไปก่อนค่ะโอ้ปล่อยพี่รอน้องก่อนให้ใจหน้าไปก่อนได้ไปก่อนพี่เลยก็ไปกันทุกคนแล้วนี่รออะไรล่ะส่วนพระเอกนะคะพระเอกคนนี้ค่ะไม่ต้องบิ้วนานเพราะว่าชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วได้ฉายาว่าพระเอกตู้เพลงนะคะแล้วก็พระเอกตู้เย็นด้วยตู้เย็นไม่น่าจะขายตู้เดียวก็คือหนุ่มเวียร์ธนวัฒน์ค่ะว้าวปิดแต่เด็ดสุดต้องยกให้เวียร์สุกลวัฒน์เพราะเข้าขั้นหล่อล่ำกล้ามแขนหน้ากัดกล้ามท้องหน้ากอดกอดเสื้อแต่ละครั้งแฟนคลับแทบจะหยุดหายใจพี่ไม่ได้เห็นแก่ตัวเสียแล้วที่พี่รอรักพี่ฉันเกลียดพี่เพื่อนมีแพงจะจิกหัวตบจิกหัวได้ไงก็เธอเลย